วันนี้เรามานำเสนอของที่ใครๆก็อยากดูกันดีกว่านะครับกับเจ้าโคบี้10นั่นเองครับกล่องก็จะคล้ายๆไอตัวmentality นะครับแต่ไอตรงที่เป็นreflect ตรงนี้เป็นเงาเงาเนี่ยจะมีสีออกทองๆนะครับซึ่งตัว mentality จะเป็นสีเงินเงินนะครับตัว Kobe 10จะมาในกล่องที่เหมือนกันเลยนะครับรอบด้านนะครับด้านในก็จะเป็นกระดาษลายเดียวกันนะครับที่มีโลโก้ Kobe อยู่ภายในนะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็จะให้นำเสนอนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในตัวนี้ทั้งตัวเลยนะครับอันนี้จะเรียกว่า Kobe รุ่นที่10แล้วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ Kobe รุ่นก่อนๆ อยู่แล้วเพราะว่ายังคงความเป็นรองเท้าข้อต่ำอยู่นะครับโดยวัสดุโดยรวมค่อนข้างจะเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะพอสมควรนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่จุดเดิมนะครับอย่างเช่นลิ้นรองเท้านะครับก็ยังคงมีสัญลักษณ์ลายเส้นนะครับของ Kobe Bryant นะครับอยู่บนบริเวณปลายลิ้นนะครับตรงนี้ก็จะเจาะเป็นเหมือนเกล็ดงูนะครับที่ผิวบริเวณนี้จะเป็นนูบักนะครับนูบักก็คือจะเป็นหนังที่คล้ายๆหนังกลับแต่ว่ามันไม่กลับนะครับมันจะลื่นๆนุ่มๆนะครับอยู่บนบริเวณนี้นะครับส่วนตัวระบายอากาศช่วงนี้เนี่ยลิ้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นในลักษณะเดิมนะครับที่ได้ใช้ในรุ่น9นะครับเชือกก็จะเป็นเชือกแบนนะครับสีน้ำเงินนะครับลงมาก็จะมีส่วนของหน้าผ้านะครับตรงรูร้อยเชือกเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์ฟิวส์นะครับทั้งหมดเลยนะครับในรอบๆรูร้อยเชือกบริเวณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สังเกตก็คือตัวไอ้ Flywire นะครับมันหายไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มี Flywire แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่จำเป็นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบแต่ให้เดาก็คือหน้าผ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นยืนพื้นด้วยเมชนะครับแล้วก็ใช้การฟิวส์นะครับตัวตาข่ายเนี่ยซึ่งตาข่ายนี้ดูแล้วจะเหมือนวัสดุของ Flyknit นะครับแล้วก็ฟิวส์ลงไปบนเมชอีกทีนึงนะครับก็จะกลายเป็นflynish ที่ fuse นะครับอยู่บน mesh ก็จะคล้ายๆไอ้ Kyrie 1นะครับตัว swoosh ก็จะเป็นการ print fuse ลงไปเลยนะครับบนเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งซึ่งให้ข้อสังเกตว่าสิ่งที่ flywire ไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยได้มีการทำpalette ที่มันมีความแข็งแรงนะครับเวลารัดเชือกเนี่ยไอ้ส่วนของที่มันเป็นเหมือนเส้นใยตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่ากระชับกับรูปเท้าไปโดยปริยายไม่จำเป็นจะต้องใช้ flywire อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็แค่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับซึ่งในวัสดุหน้าผ้าตัวนี้เนี่ยทาง Nike เขาบอกว่ามันชื่อว่า shark skin นะครับก็ไม่แน่ใจว่าผิวของปลาฉลามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนตัวก็ไม่เคยไปเล่นกับปลาฉลามนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าไอ้ shark skin เนี่ยน่าจะเป็น inspiration อย่างนึงนะครับที่สื่อถึงว่าโคบี้เนี่ยเป็น เหมือนกับนักล่านะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็ no compromise ก็คือโจมตีอย่างไม่ประนีประนอมนะครับ
ก็เลยเหมือนกับว่าตั้งชื่อให้มันเก๋ๆขึ้นมานะครับว่า Shark Skin นั่นเองนะครับตัว Hue Counter เนี่ยจะมีข้อสังเกตได้ว่าก็ยังคงมีจุดที่เหมือนกับว่าเขาผ่าตัดนะครับเอ็นบริเวณข้อเท้านะครับอยู่นะครับแต่อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นฮิลเคาน์เตอร์ที่เป็นโลโก้ของโคบี้แล้วนะครับเหมือนกับว่าเอริกเอวาเนี่ยดีไซเนอร์ของรุ่นนี้เนี่ยเขาออกมาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงที่โคบี้เนี่ยเปลี่ยนผ่านนะครับจากอาการบาดเจ็บนะครับก็คือเป็นข้างซ้ายนะครับเปลี่ยนมาเป็นโคบี้นะครับคนเดิมนะครับซึ่งก็จะ represent ว่าเป็นข้างขวานั่นเองนะครับก็จะเป็นโคบี้คนใหม่แล้วนะครับที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นว่ามีปัญหาเรื่องหัวไหล่ต่อนะครับก็ไม่รู้ว่ารองเท้ารุ่นหน้าจะยาวไปถึงไหล่หรือเปล่าอะไรงี้นะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับผมไม่ใช่นะครับลิ้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นการทําลายไม่ใช่ทําลายนะครับเหมือนกับเป็นการปริ้นไลน์ลงไปบนผ้าเมชนะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็คงคิดว่ามีความแตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนนะครับดูจากที่ผ่านๆมานะครับด้านในเนี่ยตัวลิ้นกับตัวรองเท้าเนี่ยยังสามารถแยกกันได้อยู่บางส่วนนะครับแล้วก็จะไปเป็นถุงภายในนะครับในส่วนที่ลึกลงไปอีกหน่อยนึงนะครับตัวพื้นรองเนี่ยจะไม่ใช่ลูนาลอนแล้วนะครับจะเป็นพื้นรองออโทไลซ์นะครับที่มีคุณสมบัติการระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อแบคทีเรียนะครับก็เป็นที่นิยมในหมู่รองเท้ากีฬานะครับพื้นรองยี่ห้อนี้นะครับเทคโนโลยีนี้นะครับเรามาถึงมิโซกันดีกว่านะครับมิโซเนี่ยภายนอกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนยางนะครับใสๆนะครับที่ห่อหุ้มนะครับบริเวณรองเท้าด้านล่างเนี่ยไว้ทั้งตัวเลยนะครับเหมือนเป็นเรือยังไงอย่างนั้นนะครับโดยที่รูปร่างมันก็จะอ้วนๆนิดนึงนะครับดูแล้วก็น่ารักดีนะครับแต่เทคโนโลยีภายในเนี่ยก็มาในแบบว่าฉบับใหม่กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยภายในของมิโซเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงส่วนที่เป็นดำๆบริเวณนิ้วก้อยแถวๆนี้นะครับที่ยาวลงมาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่จะช่วยให้กันเท้าเราเนี่ยลื่นถลายออกมาจากรองเท้านะครับตัวนี้ก็จะประคองเท้าเราไว้ได้นะครับโดยที่มันก็มีน้ำหนักเบานะครับคุณสมบัติของเคฟลาร์นะครับหรือคาร์บอนไฟเบอร์นี้นะครับตัวด้านหน้าเนี่ยภายในยังคงเป็นลูนาลอนอยู่นะครับแต่เป็นฟรีลูนาลอนนะครับโดยที่ไนกี้เนี่ยนะครับเขาได้ทำการหั่นบากตัวพื้นเนี่ยให้มันเป็นส่วนย่อยๆลงไปนะครับจากเดิมที่มันเป็นชิ้นเดียวทั้งก้อนนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีรอยบากของแต่ละจุดอยู่นะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนเพื่อเสริมศักยภาพในการงอนะครับให้มันเป็นไปได้การfree flexible มากขึ้นนะครับทำให้มันมีความยืดหยุ่นนะครับเป็นหลักเราก็จะมองเห็นมันจากด้านพื้นได้เห็นว่ามันจะเป็นการซอยรูปตารางข้าวหลามตัดสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะทั้งตัวพื้นด้านหน้าเลยนะครับส่วนพื้นด้านหลังเนี่ยจะมาเป็น Nike Zoom นะครับ Zoom Air นะครับจะมีคำว่าซูมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งซูมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใหม่พอสมควรตรงที่ว่าซูมตัวเดิมๆจะเป็นซูมธรรมดาใช่ไหมครับที่มันจะมีเยื่ออยู่ข้างในนะครับเป็นกระจุกกระจุกกันนะครับแต่ซูมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษตรงที่ว่ามันคือซูมยูนิตที่มีการขึงได้อยู่ภายในนะครับส่องแล้วอาจจะเห็นว่าได้เนี่ยมันจะเป็นสีออกแดงๆนะครับซึ่งแต่ละจุดของสีแดงๆจะมีได้ประมาณ 3-4 เส้นนะครับซึ่งซูมเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่จะบอกว่ามันสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วมันสามารถคืนรูปไ
รวดเร็วนะครับภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากทำให้มันตอบสนองผู้เล่นได้อย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับเห็นสีแดงๆนะครับในวิดีโออาจจะดูยากนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องส่องไฟดูนะครับก็เป็นเทคโนโลยีซูมที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ซูมเดิมๆที่เราเคยใช้กันอยู่แน่นอนนะครับด้านหิวเคาน์เตอร์ด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ขึ้นมาถึงบริเวณปลายส้นเท้าเลยทีเดียวนะครับเอาละเรามาถึงเอาท์โซนะครับเอาท์โซตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุของรับเบอร์นะครับที่มีความนุ่มอย่างมากเลยนะครับลายก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น3ขีดนะครับมีขีดเล็กอยู่ด้านบนขีดกลางแล้วก็ขีดเล็กด้านล่างนะครับสลับกันไปทั้งตัวเลยนะครับโดยตัดเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเช่นกันนะครับทั้งตัวของรองเท้าเลยโดยมีสัญลักษณ์โลโก้ของโคบี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะมี X ก็คือเลข10นะครับในโรมันแล้วก็มีลายเซ็นของโคบี้ไบรอันนะครับอยู่บริเวณส้นเท้าด้านล่างด้วยนะครับซึ่งเป็นสีทองนะครับดูค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับไอ้เจ้าตัวพื้นเอาท์โซลเนี่ยให้ไนกี้เขาจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนเป็นพื้นไม่ใช่พื้นเป็นล้อของสปอร์ตคาร์นะครับที่มันสามารถออกตัวได้ว่องไวนะครับแล้วสามารถวิ่งออกไปได้อย่างรวดเร็วตอบสนองได้อย่างทันทีทันใดนะครับคือโคบี้เป็นเหมือนงูนะครับที่จะสามารถฉกฉวยโอกาสได้ตลอดเวลาและมีความรวดเร็วสูงนะครับตัวนี้จากที่ได้สัมผัสเนื้อของเอาโซเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันราบไปกับการถูของนิ้วเราเลยนะครับซึ่งให้เดาได้เลยว่ามันจะต้องหนึบอย่างที่เรียกว่ามันคือมือเหมือนมือของตุ๊กแกเลยอะไรอย่างนั้นนะครับที่เหยียบอยู่บนอะไรแล้วก็หนึบอยู่กับสิ่งนั้นไปเลยนะครับก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมันจะเป็นวัสดุที่เป็นเล็กๆนะฮะอยู่บนผิวของพื้นตัวนี้นะครับยังไงก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งราคาเนี่ยแน่นอนอะไรใหม่ๆมันก็จะย่อมมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายไทยนะครับโคบี้10นะครับราคา 7,500 บาทเท่านั้นเองนะครับโดยวัสดุที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถมาใส่ได้นะครับที่สาขา Intersport ชั้น1มาบุญครองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบการนำเสนอเจ้าโคบี้10นะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ